ดีจ้ามื้อนี้ฝนพากินปอเปี๊ยะสดนะจ๊ะหรือว่าสลัดโลเนาะแล้วฝนก็เฮ็ดน้ำจิ้มแบบง่ายๆจ้ะเป็นน้ำจิ้มที่เฮ็ดเอง2อันเลยจ้ะสีบ่คือกันนี่บ่แม่นว่ารสชาติต่างกันนะจ๊ะรสชาติคือกันเลยแต่ฝนเอามาให้เบิ่งเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงคั่วนะจ๊ะอันนี้บ่ได้คั่วเป็นน้ำตาลทรายแดงที่ไม่ได้คั่วจ้ะสีมันก็สิต่างกันเนาะฝนเอามาให้เบิ่งซื้อจ้ะวิธีเฮ็ดก็คือให้เอาหม้อตั้งไฟนะจ๊ะเปิดไฟอ่อนๆเลยจ้ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเนี่ยลงไปคั่วจนน้ำตาลละลายจนน้ำตาลมีกลิ่นหอมแล้วก็เติมน้ำลงไปจ้ะแล้วก็เคี่ยวต่อจนน้ำตาลเริ่มมาสีที่เฮาหมักอ่ะจ้ะสีที่เฮาได้ก็คือสีนี้แหละหรือมันได้สีสดๆแล้วก็สีนี้แหละจ้ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะจ๊ะเกลือจะแล้วแต่หมักเค็มนะฝนก็หยิบมือนึงลงไปน้ำส้มสายชูกะหยดทีละนิดนะจ๊ะจิ๊ดๆลงไปแล้วเฮาก็สิมเบิ่งอันนี้ก็วิธีเดียวกันจ้ะแต่บ่ได้คั่วอันนี้เป็นเคี่ยวเลยเอาน้ําใส่แล้วก็น้ําตาลใส่แล้วก็เคี่ยวตาฝนทางผสมกันเลยจ้ะเอามาให้เบิ่งซื่อเนาะเฮ็ดมาให้เบิ่งว่าเคี่ยวกับบ่เคี่ยวมันต่างกันจังได๋ส่วนผสมบ่ได้มีหยังจ้ะมีแต่น้ําตาลทรายแดงเคี่ยวแล้วก็เกลือจ้ะเกลือและกับน้ำส้มสายชู 5% นะจ๊ะหรือว่าผู้ใดบ่มักก็เดี๋ยวมาใส่บักนาวที่หลังก็ได้จ้ะขอโทษนะจ๊ะโต๊ะโยกเมื่อกี้เว้าไปถ้าเกิดบ่เข้าใจก็ถามใหม่ได้นะจ๊ะมีส่วนผสมอย่างแน่นะใส่พริกไว้จ้ะถ้าเด็กๆบ่กินเผ็ดบ่ต้องใส่เพิ่นนะแล้วก็ถั่วลิสงจะได้ส่งขั่วใหม่เลยจ้ะกัดแต่งหน้าด้วยผักชีนิดหน่อยจ้ะเพราะสิได้แบบสีสันสวยงาม นี่น้ำจิ้มฝนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหน้าตาเดี๋ยวฝนให้เบิ่งไกลๆนะแป๊บนึงจ้ะเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าแซ่บเลยจ้ะเดี๋ยวฝนขอวางไว้ตรงนี้เลยเอาเบียดกุ้งไว้ตรงนี้นะจ๊ะมาจ้ะแล้วฝนก็มีแผ่นแป้งเนาะมีแผ่นแป้งปอเปี๊ยะจ้ะอันนี้พี่เพ้นซื้อมาฝากฝนมีน้ำสลัดนะจ๊ะน้ำสลัดน้ำสลัดครีมวาซาบินะจ๊ะเป็นน้ำสลัดครีมวาซาบิเนาะมีรสชาติของวาซาบิหน่อยๆแต่แซ่บจ้ะของเพียวฟู้ดจ้ะอันนี้ฝนจำราคาบ่ได้นะน่าสิ70กว่าบาทแกะเลยจ้ะแกะกินแซ่บเลยจ้ะเนี่ยฝนแกะกุ้งก่อนนะจ๊ะกุ้งยังไม่ได้แกะฝน1จังซี่เลยแล้วก็มีฝนมีกุ้งนะจ๊ะมีกุ้งแล้วก็มีหมูยอจ้ะหมูยอราชาที่พี่เพ้นพาไปซื้อแหละจ้ะซื้อมาครั้งนึงใส่ของฟิตไว้จ้ะกินได้เป็นอาทิตย์อาจารย์ฝนขอญาติห่อแล้วมาเนี่ยกุ้งแกะเรียบร้อยแล้วก็แผ่นแป้งนะจ๊ะแผ่นแป้งจุ่มน้ำฝนมีน้ำจุ่มทางนี้
แล้วก็เอาผักที่อยากกินวางเลยจ้ะวางลงไปมุมชิดกระตั่วเฮาเนาะวางอยากกินอันใดก็วางจ้ะฝากวางเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแผ่นๆมันนิ่มมันสิห่อยากอ่ะยิงเฮาแฮงห่อบ่เก่งนะไปกันใหญ่กันโตเลยใส่สุยางจ้ะที่อยากกินคนอยากกินหยังเพิ่นก็ใส่เสร็จแล้วม้วนเลยจ้ะม้วนได้เครื่องนึงเสร็จแล้วกับพับตรงตูดมันบ่เห็นเนาะม้วนได้เครื่องนึงแล้วกับพับตรงตูดมันขึ้นแล้วก็ม้วนไปอีกก็สิได้ประมาณนี้จ้ะโดนๆได้ฮอเที่ยดิรับบ่ได้เลยบ่ได้กินบ่อยนะจ๊ะฮอบ่ค่อยติดเลยเนี่ยจ้ะผู้ใดที่ถามฝนนะจ๊ะว่าแผ่นแผ่นแหนมเนื้อนะจ๊ะมันไม่แข็งเหรอคะบ่แข็งจ้ะมันสิเป็นไงมันเป็นเหมือนเป็นแป้งเดียวกันกับแป้งปอเปี๊ยะเลยนะจ๊ะเฮาจุ่มน้ําแล้วก็ออกมาวางมันก็สิอ่อนจังซี่แล้วนี่กินได้แล้วจ้ะแล้วก็จุ่มเห็นน้ำจิ้มปอเปี๊ยะที่ทําเองจ้ะอุ๊ยเปลี่ยนผักเนื้อใจให้กินกับครอบครัวแต่มันม่วนกินผู้เดียวก็แซ่บแต่ว่ากินกับครอบครัวสิม่วนกันนี่จ้ะหมูย้อจ้ะหมูย้ออันนี้แซ่บแต่หมูย้อก็แซ่บพอแห้งเลยจ้ะม้วนเลยจ้ะม้วนตอนมันแข็งๆนี่แหละเสร็จแล้วมันก็สีนิ่มเองถ้าไปถามม้วนตอนมันนิ่มๆบ่ได้จ้ะแล้วก็วางไว้เลยห่อต่อไปจุ่มน้ำจ้ะเปลี่ยนผักผักฝนมี3อย่างนะกุ้งเอากุ้งโดดกุ้งโดดไปไหนเอามันสีใหญ่โผล่นะจ๊ะมันใหญ่เกินไปเอาผักออกกันพอเลยจ้ะม้วนคนออกกันม้วนนะม้วนกดลงไปแน่นๆกะเสร็จแล้วกะพับตูดผักเลยยัดมันเข้าไปพับตูดมันขึ้นมาแล้วกดมันแล้วก็ม้วนต่อเสร็จแล้วอันนี้นิ่มแล้วจ้ะกินได้
หมูยอก็แซ่บคักจ้ะอันนี้เมนูน้องขอมาแล้วจ้ะซอสครีมวาซาบิจ้ะถ้าคนเคยกินแล้วจิ้มหลายๆเลยมันมีแค่กลิ่นนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ไม่ได้ฉุนฉุนอยู่จ้ะฉุนหน่อยแต่ฝนว่าน้ำจิ้มอันนี้แซ่บป่ะมันแซ่บแบบเผ็ดนะจ๊ะมันก็เลยถูกใจปลายผักก็ปลายผักต้นกันนะเสียจ้ะแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ลงไปจ้ะใส่กรอบกับนี่จะกินอันนี้กับใส่ลงไปพร้อมบอกเจ้าของแล้วก็พันจ้ะตอนพันให้กดแน่นๆ นะจ้ะกดแน่นๆกดผักลงไปแน่นๆเดี๋ยวฝนเอามีดมาตัดนะแป๊บนึงนะจ๊ะถ้าเกิดสีวางใส่จานสวยงามเลยจ้ะมันก็สีได้ออกมาเป็นแบบนี้จ้ะวางใส่จานแบบเอาไปเสิร์ฟเสิร์ฟเพื่อนเสิร์ฟลูกเสิร์ฟแฟนนะจ๊ะหรือว่าทำกินเรานี่แหละแต่เราก็อยากกินแบบสวยงามนะจ๊ะห่อมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะสองครั้งไม่ต้องพับตูดยากแล้วมันก็สิตัดออกมาก็สิจังสีกินเลยจ้ะแบบนี้รู้แล้วส่วนกลิ่นอย่างเดียวแล้วนี่เฮ็ดเสร็จแล้วเป็นเซตแล้วก็พาลูกหอสนุกนะจ๊ะแล้วเด็กน้อยก็บ่ต้องใส่แค่พริกอย่างเดียวจ้ะนั่นก็รสชาติเดียวกันก็เฮาเลย
เดี๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะอิ่มแล้วจ้ะอิ่มอิ่มสลัดเนี่ยมันสิอิ่มบ่โดนนะจ๊ะเดี๋ยวฝนก็มากินต่ออีกขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมนะจ๊ะเห็ดกินเนาะฝนบ่ได้พาเห็ดแต่ว่าวิธีเห็ดมันเห็ดง่ายเนาะจังที่ฝนบอกนะจ๊ะถ้าผู้ใดมักน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำไปเลยก็เลยก็ได้จ้ะหรือว่าน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวกับน้ำไปเลยก็ได้หรือบ่สิขวดน้ำตาลทรายแดงก่อนก็ดีนะจ๊ะสีมันสิได้สวยจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะจ๊ะปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชู 5% ก็พอแล้วแล้วก็ซิมนะจ๊ะค่อยๆปรุงค่อยๆซิมนะจ๊ะบ่มีสูตรตายโตเราจะเลี่ยนไผเลี่ยนมันนะค่อยๆซิมหมักเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มนะจ๊ะหวานหวานเปรี้ยวเค็มเค็มเปรี้ยวหวานอีหยังน้ำก็เลือกเอาผู้ใดบ่กินน้ำส้มสายชูก็เป็นบักนาวบีบตามรังเอานะจ๊ะแล้วฝนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่จ้ะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ